สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายชาแนลข่าวสารความรู้ความบันเทิงเพื่อคุณตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรสรุปม้วนเดียวจบจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันรับเงินสรุปมาตรการเยียวยาเกษตรกรจ่ายเงิน 5,000 บาทต่อเนื่อง3เดือนใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างพร้อมแนะวิธีแก้ปัญหาสู่กระบวนการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19จากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้กลุ่มคนหลายอาชีพต่างได้รับผลกระทบทางภาครัฐจึงมีมาตรการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนออกมาช่วยเหลือประชาชนเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระและผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33และมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้ช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับโครงการเราไม่ทิ้งกันคือจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2563โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์คือเกษตรทุกกลุ่มพืชประมงและปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆและได้ปรับปรุงทะเบียนปี2562ถึงปี2563ก่อนวันที่15พฤษภาคม2563และที่สำคัญคือต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิประกันสังคมทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th อยากตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหากพบรายชื่อได้รับสิทธิ์ในประกาศแล้วรอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรโดยจะโอนผ่านเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง2กรณีดังนี้เกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารธ.ก.ส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมโดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านwww.yieldyaเกษตรกร.comแต่หากตรวจสอบแล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ระบบจะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใดและกรณีขึ้นว่าไม่พบข้อมูลของท่านอาจมีสาเหตุดังนี้ 1. ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กรมการส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และกรมประมง 2. ลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคม2563ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบและอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแบ่งได้ดังนี้เกษตรกรกลุ่มที่1ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลก่อนวันที่30เมษายน2563เริ่มโอนตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29พฤษภาคม2563สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนเกษตรกรกลุ่มที่2ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลก่อนวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2563คาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2563สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่5มิถุนายน2563เช่นกันเกษตรกรกลุ่มที่3ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน15พฤษภาคม2563และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน30มิถุนายน2563ที่มีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคนจะได้รับเงินทีเดียว3เดือนคือ 15,000 บาทและสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่27จนถึง31กรกฎาคม2563โดยในกลุ่มนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเสียก่อน
อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรมีประวัติการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบอยู่แล้วอยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถแจ้งเรื่องอุทธรณ์โดยเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สถานที่8แห่งตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2563ในเวลาราชการ1กรมส่งเสริมการเกษตรที่มีสำนักงานการเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง2กรมประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง3กรมปศุสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง4กรมหมันไหมที่กรมหมันไหมและศูนย์หมันไหม21แห่ง5การยางแห่งประเทศไทยที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง6ยาสูบแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง7สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายในภูมิภาคทุกแห่ง8สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกแห่งเมื่อลงทะเบียนและอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรแล้วสามารถตรวจสอบสถานะดังนี้เว็บไซต์ www.moac.go.th จากนั้นเลือกเมนูตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกดคำว่าตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางจะมีการจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม2563ดังนี้ชาวสวนยางกลุ่มที่1ซึ่งขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยกยท.และมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรของกรมการส่งเสริมการเกษตรตัดยอดวันที่30เมษายน2563เริ่มจ่ายเงินแล้วตั้งแต่วันที่18-20พฤษภาคม2563ชาวสวนยางกลุ่มที่2เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับกยท.ตัดยอดวันที่30เมษายน2563จะจ่ายเงินในวันที่22-25พฤษภาคม2563ชาวสวนยางกลุ่มที่3ซึ่งแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับกยท.ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจะจ่ายเงินในช่วงวันที่30-31พฤษภาคม2563อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนยางที่ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th แล้วไม่ได้รับสิทธิ์หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่5มิถุนายน2563